But if you close your eyes ขอสวัสดี โอเคนะผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ในเกมของเกมเหรอไม่ ก็โอเคครับตามชื่อคลิปนะผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดนะครับเกี่ยวกับเรบี้นะครับผมในสุดเรบี้ก็ปล่อยมาแล้วนะครับผมสำหรับเรบี้3ผมต้องมีรีแอคชั่นหรือเปล่าผมไม่จำว่าผมคิดว่าผมไม่จำเป็นต้องมีรีแอคชั่นที่มันอะไรขนาดเพราะว่าตั้งแต่ที่มอดตัวนี้มันโดนแบ็คลิสในไฮพิกเซลแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยอะไรแล้วนะครับก็คือไม่ค่อยกล้าเล่นแล้วก็ไม่ได้หยิบมาเล่นแล้วไม่ค่อยหยิบมาเล่นอ่ะไม่ใช่ไม่ค่อยดิผมลบไปแล้วอ่ะแล้วผมเพิ่งมาโหลดนี่แหละคือเราแป๊บนึงนะครับ คือเรบี้เนี่ยมันอัพเป็นเวอร์ชั่น3เรียบร้อยแล้วนะครับคือ 3.0000 ไปขึ้นเป็นต้นไปนะครับผมอาจจะติดๆขัดๆนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมาเด็กเลยแป๊บนึงผมตั้งสติก่อนผมไม่ค่อยมานั่งcome on man คือผมไม่ได้ทำคลิปนานนะครับฉะนั้นผมอาจจะพูดวนๆไปวนมาแล้วแม่งตอนนี้แม่งเที่ยงคืนจะตีหนึ่งแล้วนะครับก็จริงๆมันปล่อยมาประมาณตอน5ทุ่มนะครับผมก็โหลดมาลองเล่นดูแล้วก็ตั้งค่าดูแล้วมันก็รู้สึกว่าก็โอเคก็ดีขึ้นมาหน่อยแต่แอนิเมชันผมไม่รู้ว่ามันเบเตอร์คือหรือเปล่ามันดีขึ้นหรือเปล่ามันดีกว่าตัวมอดที่เราเอามารวมกันแบบนี้หรือเปล่ามันจะเป็นอะไรที่ดีหรือเปล่าเรามาดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการลงด้วยนะครับอย่างแรกคุณต้องลงตัวเกมแบบวานิลาก่อนนั่นก็คือ 1.8.9 ลงไว้เลยนะครับกดติ๊กปุ๊บดาวน์โหลด 1.8.9 ตอนนี้ผมไม่โหลดนะเพราะผมโหลดแล้วติ๊กปุ๊บแล้วกดโหลดเข้าเกมไปรอบหนึ่งแล้วกดออกคราวนี้คุณมาที่หน้า Google แล้วคุณก็พิมพ์ไปว่า Lebi Mod ปุ๊บไม่ต้อง Lazada นะไม่เกี่ยว Lebi Mod ตามด้วยเลข3ปุ๊บมันจะขึ้นตรงนี้เลยครับผมเว็บแรกเลยครับท่านผู้ชมครับคุณก็กดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้มันอาจจะโหลดนานนิดนึงเพราะว่าคนเข้าเยอะมากตอนที่มันเปิดช่วงเนี้ยแต่ว่าตอนที่คุณดูตอนเนี้ยน่าจะโหลดได้แล้วแหละนะครับน่าจะโหลดได้แล้วแหละแต่ว่าตอนที่ผมมานั่งโหลดเนี่ยคือมันเว็บมันช้ามากครับคือแบบเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยแต่ตอนแรกคือมันไม่หมุนเลยนะเว็บไม่ค้างไปเลยเนี่ยอันนี้เริ่มมาแล้วแต่นี่น่าจะบักๆอยู่นะครับเซิร์ฟแม่งล่มไปแล้วล่มไปแล้วครับล่มไปแล้วโอเคอ่ะเนี่ยครับถ้าเกิดมันขึ้นตรงนี้นะครับให้ทุกคนมากดที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วคุณก็จะได้ตัวไอ้นี่มานะครับแต่ว่านึงนะครับคุณจะได้ตัวนี้มานี่เลยโอเคเดี๋ยวผมจะเลียวนะตรงนี้ผมขอไม่ตัดแล้วกันเพราะว่าโปรแกรมตัดผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะฮะเอาคลิปมาต่อกันนะง่ายไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรมากนะครับนี่ฮะคุณจะได้อันนี้มาเห็นปะอันนี้คืออะไรอันนี้คือไฟล์ Lebi Mod 3ก็คือเป็น installer นะครับคือกดปุ๊บ install ให้เลยนะครับผมโอเคผมต้องพูดตรงนี้ก่อนนะครับตรงต้นคลิปมันอาจจะไม่มีบอกนะครับเพราะว่าผมไม่รู้เหมือนกันโปรแกรมที่ผมจะใช้มันตัดต่อมันคืออะไรนะครับไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ Sony Backup ผมมีปัญหานะครับได้แค่เอาคลิปมาต่อกันลง Backup กากๆเอาไปแค่นี้เองนะครับคืออยากจะตัดเยอะเหมือนกันแหละแต่ว่าโปรแกรมมันเจ๋งอะที่ผมไม่ได้ทำคลิปเพราะโปรแกรมนี้ด้วยแหละผมโหลดแล้วลงใหม่มันก็ยังเออร์เรอร์อยู่โอเคมันไม่ใช่ประเด็นในคลิปนี้มันไม่ใช่ประเด็นในคลิปนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า Lebi นะครับผมไม่แนะนำให้เล่นกับเซิร์ฟ Hypixel นะครับแนะนำว่าลบทิ้งแล้วใช้ตัว Optify กากๆเลยก็ได้ไม่ต้องใช้ mod ก็ได้นะครับถ้าแน่นอนครับถ้าเกิดคุณเล่น Optify เพียวๆเนี่ยเปอร์เซ็นต์การโดนแบนอ่ะน่าจะน้อยลงมากมากๆครับผมเพราะว่าหลายปัจจัยครับการที่คุณโดนแบนนะครับอาจจะบอกว่าใช้ mod ใช้แฮ็กใช้อะไรเงี้ยผมว่ามันก็มาจากความเร็วเน็ตของพวกเรานั่นแหละจากคนไทยทุกคนนั่นแหละครับคือความเร็วมันช้านะครับเน็ตในประเทศไทยส่งแบนด์บิดไปต่างประเทศค่อนข้างน้อยนะครับทุกเครือข่ายไม่ว่าจะอะไรก็ตามต่อให้คุณเน็ตแรงขนาดไหนแต่ว่าเน็ตส่งแบนด์บิดไปอย่างต่างประเทศแล้วปล่อยแบนด์บิดไปต่างประเทศมันช้าเหมือนกันนะครับคือต่อให้คุณมี100เมกปล่อยแบนด์บิดได้แค่5มันก็5ต่อให้คุณมี10ปล่อยแบนด์บิดได้แค่5มันก็ได้5ต่อให้คุณมี100ปล่อยแบนด์บิดได้5มันก็แค่5
ปล่อยคุณให้มีเน็ต1กิกปล่อยได้แค่5ความเร็วมันก็ได้แค่5สำหรับส่งไปต่างประเทศโอเคโอเคเข้าใจตรงนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมคิดประมาณนี้เพราะว่าหลายๆผมใช้มา4 5ค่าย4ค่ายละก็ TOT ทาง BBAS True เหมือนกันหมดครับโอเคแนะนำว่าให้ใช้ตัวปกตินะครับแต่สำหรับคนที่ไม่กลัวโดนแบนก็ใช้ไปนะครับผมบอกแล้วนะว่าผมเตือนแล้วนะว่าถ้าใช้อาจจะโดนแบนนะครับอาจจะพูดงงๆมึนๆหน่อยนะตอนนี้มันเที่ยงคืนนะขออภัยนะขออภัยโอเคเรามาเริ่มกันเลยครับให้คุณกดที่ install เลยครับผมลบไฟล์ไปแล้วจริงๆผม install แล้วก็เข้าไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเวลาคุณ install ไปก็จะขึ้นหน้านี้นะครับผมโอเคเรามาโฟกัสดีๆนะครับมันจะผมซูมไม่ได้เอาเป็นว่าไม่เป็นไรนะครับผมอยากจะขยายมันเรามาดูตรงช่องแรกนะครับช่องแรกคือ 1.8.9 นะครับกับ 1.12.2 คือเจ้าตัว installer เนี่ยมันซัพพอร์ต 1.8.9 กับ 1.12.2 นะครับผมก็เราแน่นอนครับเราเล่น 1.8.9 ใช่ไหมเราก็ติ๊ก 1.8.9 นะครับโอเคคราวนี้ตรงวานิลานะครับวานิลาก็คือจะมีฟอร์ตกับวานิลาวานิลาคืออะไรวานิลาคือตัวคล้ายๆกับเครนอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะไอตัวนั่งเขาอะนะครับผมก็คือเป็นตัวของเลบี้เลยนะครับเลบี้มอดเลยก็คือวานิลาที่เราใช้เมื่อก่อนเนี่ยที่มันมีให้อินสตอลครั้งหนึ่งมันไม่มีฟอร์ตมาแต่นี่คือมันจะมีฟอร์ตมาให้นะครับก็สำหรับคนที่แบบว่าอยากจะใส่มอดเพิ่มลงไปแต่ว่าอยากจะคงเดิมของมอดเลบี้ไว้เงี้ยอยากจะคงมอดของเลบี้ไว้อะไรประมาณนี้สมมติว่าคุณอยากให้เลบี้มีโพชั่นเอฟเฟกต์เป็นมอดไม่ใช่เลบี้ไม่ใช่โพชั่นเอฟเฟกต์ของเลบี้คุณก็สามารถยัดใส่ไปในโฟลเดอร์มอดแบบปกติได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะอย่างเช่นแบบผมเปิดโฟลเดอร์มาโฟลเดอร์หนึ่งอะอย่างเช่นโฟลเดอร์เนี้ยสมมติว่าอันนี้ผมเปิดแล้วนะครับสมมติโฟลเดอร์ผมลงฟอร์ตปุ๊บคราวนี้มันก็จะมีมอดที่มีชื่อว่าเลบี้กับออปติฟายสมมติถ้าผมติ๊กไปมันก็จะมีมาอยู่ในมอดตรงนี้ก็คือเลบี้กับออปติฟายสมมติแบบเฮ้อยากเพิ่มอะไรดีวะสมมติว่าอยากเพิ่มแบบคิวออร่าคุณก็เอาคิวออร่ายัดใส่ลงไปคุณอยากเพิ่มแบบวิ่งเร็วอ่ะคุณก็เอามอดยัดลงไปแล้วคุณก็เล่นได้แบบแต่ถ้าเกิดเป็นอันนี้เป็นวานิลาเนี่ยคุณก็ต้องสมมติว่าผมจะอินสตอลตัวนี้นะครับผมไม่อินสตอลตัวนี้นะผมอธิบายแล้วคล้ายๆกับฟอร์ตปกตินั่นแหละแต่แค่มีมอดของเลบิสยัดใส่ลงไปทำไมกูไม่พูดแค่นี้วะอ่ะเนี่ยเวลาคุณเข้ามาตัวนี้ปุ๊บใช่ป่ะคุณก็จะมีออปติฟายติ๊กอ่ะแน่นอนครับเราต้องลงออปติฟายถ้าไม่ลงมือจะแหลกมาก ทุกคนจะแหลกมากแล้วเอาท็อกเกิลสนิกโอเคผมจะใช้แค่2อันนี้นะครับเพราะว่าอย่างอื่นผมไม่ใช้อย่างเช่นแบบอยากจะแอดไฟล์ลงไปแบบคือถ้าคุณเลือกวานิลาเนี่ยคุณจะต้องแอดไฟล์นะครับสมมติว่าถ้าคุณจะลงมอดเพิ่มคุณต้องแอดไฟล์เท่านั้นคุณไม่สามารถมาที่เข้ามาในโฟลเดอร์ my.minecraft แล้วมอดแล้วคุณยัดใส่มันไม่รันผมไม่รู้นะแต่ในเวอร์ชันก่อนไม่รันผมก็เลยยึดไว้ผมยังไม่ลองเหมือนกันแต่ผมยึดไว้ว่ามันคงไม่รันให้คุณโอเคนะก็ติ๊ก2อันครับช็อกโกสนิกก็ออปติฟายกดใหม่ปึ๊บคราวนี้มันจะโหลดครับแล้วมันก็จะขึ้นฟินิชอะไรสักอย่างนึงนะฮะโอเคเนี่ยตรงเนี้ยนะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นเลบี้มอดตรงนี้นะครับเป็นโฟลเดอร์นะครับแอดออน 1.8.9 มีช็อกโกสนิกครับออปติฟายอยู่ในตัวแล้วนะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้ตัวนี้ไม่มีมอดเพราะว่าเราไม่ได้ลงฟอร์ตเดี๋ยวผมลงฟอร์ตให้ดูเลบี้มอด3ปึ๊บฟอร์ตครับปึ๊บคราวนี้เราสมมติเราท็อกโกสนิกปึ๊บแล้วมันก็จะขึ้นหน้านี้ครับบอกว่าดูรีคอมเมนต์นี่ครับโพชั่นเนี่ยมันคือมันจะมีแนะนำนะครับเราก็จะแบบลงแล้วกันสมมติเราลงไปปึ๊บมันก็จะมีขึ้นมันจะขึ้นหน้านี้ปึ๊บให้คุณกดนี่ครับ client client นี่ใช่ client โอเคผมกดปึ๊บมันก็จะขึ้นดาวน์โหลดปึ๊บๆๆแล้วคุณอัปโหลดเสร็จปึ๊บแล้วนี้มันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะเขียนว่า LabyMod is นี่ครับ success นะครับผมเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาดูตรงไหนเราได้บ้างอย่างที่ผมบอกครับ mod เห็นป่ะจะมี2ตัวนี้ขึ้นมาเห็นว่า optify แต่ผมไม่ใช้นะครับผมก็จะลบไปOptifyกับ Lebby ผมไม่รู้ว่าไอ้ Optify ในเวอร์ชันอะไรนะครับแต่ผมลบไปเพราะผมไม่ได้ใช้ฟอร์ตนะครับฟอร์ตผมมีมอดของผมอยู่แล้วนะครับก็อยากรู้ก็ใต้คลิปครับมันจะมีเป็นลิงก์แล้วกดเข้าไปปุ๊บแล้วกดข้าม5วิปุ๊บก็จะมีเป็นรูปครับบอกเลยว่าผมใช้มอดอะไรบ้างนะครับก็เนี่ยมันก็จะมีเป็นที่เวอร์ชันนะครับมันก็จะมีเนี่ยครับอันนี้คือฟอร์ตที่คุณใช้นะมาเปลี่ยนชื่อได้แต่ว่าผมไม่ได้ใช้ผมก็เลยลบทิ้งมันไป
ปาล์มอันนี้อันนี้คือที่เราลงแบบปกตินะครับที่เราลงแบบวานิลานะครับเนี่ยวานิลาเนี่ยนะฮะนะฮะท่านผู้ชมครับวานิลาเนี่ยนะนี่คือตัวเดียวกันนะครับวานิลานี่คือตัวเดียวกันเราไม่ต้องลบมันนะโอเคตอนนี้คุณน่าจะเข้าไปในเกมได้แล้วตอนนี้คุณเข้าไปในเกมได้เราไปตั้งค่าในเกมเอานะครับโอเคก็ไปเหมือนเดิมครับไปกดที่ตัวลันเชอร์ของคุณนะครับขึ้นมาหน้านี้ไม่ต้องถามนะครับว่าพี่ครับทำไมไม่ครับพี่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าผมเปลี่ยนไอคอนเขาใช้เชงไอคอนเนี่ยครับผมเปลี่ยนไอคอนมันผมเปลี่ยนไอคอนเพราะว่ามันจะได้เห็นง่ายๆครับโอเคคุณมาที่หน้านี้ใช่ไหมหน้านี้ปุ๊บแล้วคุณมาที่ตรงเนี้ยปุ๊บแล้วคุณก็มาที่นี่เลยเห็นปะแล้วผมลบนี่ก่อนนี่โอเคคุณมาตรงนี้กดที่คุณหมายขึ้นตรงนี้แล้วกดเลบี้แล้วคุณก็กดเพย์โอเคแค่นี้โอเคครับเดี๋ยวผมขอสลับเข้าไปในเกมนะครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายว่าข้างในอินเทอร์เฟซมีอะไรบ้างนะครับโอเคน่าจับภาพแล้วนะโอเคน่าจับภาพแล้วนะโอเคครับผมก็เข้ามาในหน้านี้นะครับก็ด้านซ้ายล่างก็จะมีเขียนบอกนะครับว่าเลบี้มอส 3.0.8 เบต้าก็คือว่าจะมีบั๊กอยู่นะครับผมเท่าที่ผมเจอก็คือแชทแม่งบั๊กครับโอเคตรงหน้าอินเทอร์เฟซนะครับก็จะมีตรงนี้ครับเซิร์ฟเวอร์ที่เราเข้าล่าสุดนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจนะมันคืออะไรนะมันเข้าไม่ได้ไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันนี้เซิร์ฟเวอร์นี้โอเคขอบล็อก IP ไว้แล้วกันนะครับแต่มันเข้าไม่ได้นะโอเคดำๆไว้ดำๆไว้โอเคก็มัลติเพลเยอร์อ่ะเรามาดูมัลติเพลเยอร์บ้างมีอะไรบ้างนี่ครับมีpublic server นะครับ public server นี่คืออะไรอ๋อเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ดีนะผมคิดว่าไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะดีอยู่แหละมาดูครับมันมีเซิร์ฟหลายเซิร์ฟมากครับก็เซิร์ฟเวอร์สาธารณะนะครับเนี่ยดีเหมือนกันนะปิงน้อยมากเลยแบบอยากเล่นอะไรก็มาเล่นเนี่ยโอเคอันนี้เป็นเซิร์ฟที่ดีอันนี้เป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่ามันเหมือนประมาณว่าเฮ้ยเราเบื่อว่ะเล่นเซิร์ฟอะไรดีมาหาดีกว่าเซิร์ฟอะไรมากจริงๆอะไรเงี้ยประมาณนี้คืออารมณ์ประมาณนี้นะครับโอเคแต่ว่าจุดหมายเราไม่ใช่อันนี้ครับผมก็ไม่มีอะไรนะตรงนี้โอเคไม่มีอะไรโอเคโอเคผมขอเข้าไปในซิงเกิลเพลเยอร์นะครับเรามาที่ซิงเกิลเพลเยอร์เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมก็โอเคอาจจะแหลกๆนิดนึงนะครับโอเคครับผมนี่ก็จะมี name tag นะครับแล้วกด yes ครับผมแล้วมาเลือกที่ option แล้วก็ lobby mod โอเคผมจะขออธิบายตรงส่วนนี้ก่อนโอเคผมจะอธิบายก่อนนะว่ามันคืออะไรนะผม ping on tab คืออะไรนะครับเวลาคุณกดเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์แล้วคุณกดแท็บคุณจะเป็นมันจะเป็น ping เป็นตัวเลขบอกนะครับแต่ว่าผมจะดิสไปนะครับตั้งค่าตามผมก็ได้นะอันนี้คือตั้งค่าที่ผมจะใช้วงเล็บอาจจะ ผมไม่รู้จะใช้หรือเปล่านะครับ permission change นะครับ permission change คืออะไรอันนี้อาจจะเป็นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของคุณอันนี้ไม่รู้อะผมไม่ค่อยอะไรก็ดิสเบิลไปนะครับผมนี่คือ information นะครับผมก็คือข่าวสารจะเพิ่มก็ได้จะปิดจะเปิดก็ได้นี่แล้วแต่นะครับโอเคตรงนี้ก็ damage animation animation damage ของ 1.7 เป็นแบบไหนก็ถ้าเกิดคุณอยากได้ 1.7 คุณก็ติ๊ก 1.7 อะไรประมาณนี้ hard ก็ 1.7 ก็ได้ hitbox ของ 1.7 ก็ได้ source 1.7 ก็ได้แล้วแต่คุณครับแต่ว่าผมตั้งค่าตามนี้นะผมไม่อธิบายแล้วกันว่ามันคืออะไรนะครับอันนี้คือระยะการโดนตีแล้วกันนะแล้วก็หัวใจแฟตแบบแฟลตอะสีขาวอะมันจะผมไม่รู้ว่าเอาเป็นว่าอันนั่นแหละดาเมจแอนิเมชันก็นั่นนะครับซอสคืออะไรซอสคือดาบ 1.7 เหมือน 1.7 โบก็เหมือน 1.7 อะไรเงี้ยเป็น first person mode อะ change to permission of the bro into first person mode บ้าว่าไปนะครับ fishing rod ก็ออกเหมือน 1.7 นะผม change อะไรก็ว่าไปครับแท็บนะครับ ping on นี่คือน่าจะเป็นแท็บลิสต์นะครับก็คือกดถ้าเป็น 1.8 ก็จะมีหัวสกินด้วยแล้วก็มีชื่อแล้วก็จะมีหัวใจแต่ว่าถ้าเกิดเป็น 1.7 แม่งไม่มีหัวใจแต่เป็นตัวเลขไม่มีหัวใจเป็นตัวเลขเลือดเป็นตัวเลขสมมติเลือดเต็ม10หัวใจก็จะมีวงเป็น20ข้างหลังแล้วก็จะมีหัวเอ้ยไม่มีหัว 1.7 ไม่มีหัวอะไรประมาณนั้นผมตั้งเป็น 1.8 เพราะมันดูง่ายกว่าสนี้ก็ย่องเหมือน 1.7 หรือเปล่าinventory ก็เหมือน 1.7 หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ box heading ก็ 1.7 ครับผมถ้าถามว่าไอ้เวอร์ชันนี้มันกินตีได้ไหมไม่รู้เดี๋ยวเราไปลองใน Hypixel กันโอเค import อันนี้รู้สึกจะเป็น
อันนี้น่าจะเป็นเหมือนคุณเคยวางลาวาไหมลาวาแม่งมันนี่เนี่ยมันค้างอะถ้าลาวามันค้างแปลว่านี่ครับโกดบล็อกครับคือมันลาวาแม่งมันค้างอันนี้ก็คือเราติ๊กไปเพื่อฟิกลาวานะครับเราจะได้รู้ว่ามันค้างหรือไม่ค้างนะครับอันนี้ดิสลาวาอินเตอร์เนี่ยน่าจะเป็นแสงนะครับแสงจากลาวานี่ติดไว้นะครับเพื่อความเร็วในการคือมันจะทำให้คุณไม่แหลกเอาง่ายๆมันจะพูดเยอะทำไมวะซุปพอตรีฟิลฟิกอันนี้ผมไม่รู้นะครับซุปแอนพอตรีฟิลฟิกนี่ผมไม่รู้อันนี้คือบัคฟิกนะครับคือหัวข้อของบัคฟิกคือฟิกบัคในเซิร์ฟอันนี้คือในเซิร์ฟนะครับมันจะเขียนว่า this future is blah 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 oral by discover ก็คือไอ้ฟิวเจอร์พวกเนี้ยมันใช้ได้กับในเซิร์ฟนี้หรือว่าในซิงเกิลเพลเยอร์ที่ผมอยู่นั่นเองนะครับก็ตรงนี้ผมขอไม่อะไรนะครับเพราะว่ามันแล้วแต่คุณนะผมไม่ค่อยยุ่งกับมันเพราะว่าแม่งส่วนมากเซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นกันประจำอ่ะไม่ยอมรับหรอกนอกจากกอมแม่งยอมรับว่าอันนี้ใช้ได้นะอันนี้ใช้ได้นะแม่งออโต้แท็กอะไรวะอันนี้คือไม่ได้อ๋อสามารถสร้างคีย์ขึ้นมาได้แล้วครับสามารถสร้างเป็นคีย์ลัดแล้วแบบกดแท็กไปได้อะไรประมาณนี้แต่ผมไม่ค่อยอะไรหรอกครับอันนี้ก็คือ history name history อันนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจครับแชทลักษณะนะครับแชทอันนี้คือเป็นลักษณะของแชทเวลากดปุ๊บมันก็จะมีแบบสัญลักษณ์แปลกๆที่คุณได้ใช้เล่นอะไรแต่มันไม่จำเป็นเลยชัดฟิลเตอร์นะครับอันนี้ก็น่าจะกรองคำที่แบบว่าแปลกๆแล้วก็มันจะไฮไลท์แล้วก็มีเสียงขึ้นมาอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่รู้อันนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้จริงๆผมไม่ค่อยรู้อะไรมากนะครับผมก็มานั่งงมๆแบบคุณนั่นแหละอันนี้คือผมมาอธิบายให้มันแบบเท่าที่ผมเข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจเอาช่างมาเถอะฟังไว้แล้วกันฟิลเตอร์อันนี้ฟิลเตอร์ไพรเวทอันนี้น่าจะเป็นข้อความแบบว่าส่วนตัวนะครับนั่นเลยแบบกรองไว้เราแล้วก็เป็นสีเด้งขึ้นมาว่าไปสำหรับแชทนี่ครับที่ผมบอกว่าบั๊กอย่าไปเปิดออนเด็ดขาดนะแม่งแชทแม่งจะไปอยู่ข้างบนเว้ยแชทแม่งจะไปอยู่ไม่ใช่แชทมันจะไปอยู่ตรงกลางแทนที่จะไปอยู่ด้านขวาแม่งไปอยู่ตรงกลางคราวนี้ผมกลับสลับกลับมาปุ๊บไอ้เหี้ยแม่งมี2แชทคู่กันเลยข้อความเต็มหน้าเลยครับแม่งเล่นไม่ได้ฟาสต์แชทนะครับแนะนำให้เปิดนะเพราะมันจะรีมูฟดาร์กแบ็คกราวด์ออฟแชทเมสเสจออกนะครับก็คือเวลาคุณกด enter ปุ๊บมันจะมีแบ็คกราวด์ใช่มั้ยแต่อันนี้มันไม่มีSpeed Ever V นี่น่าจะเป็นเรื่องที่คุณปาโพชั่นนะครับถ้ากดออฟปุ๊บมันจะไม่ยืดให้แต่ถ้าเกิดปุ๊บมันจะยืดให้โบสวับโบนี่น่าจะเป็นสลับแขนนะครับอันนี้ว่าไปนะเมนู GUI ก็คือ Remove Background นะครับคือไม่อยากให้เห็นภาพแล้วกันเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณกด ESC เนี่ยข้างหลังมันจะมืดแต่ว่าถ้าเกิดคุณใช้อันนี้แบ็คกราวด์แม่งจะสว่างจะเหมือนรีมูฟแถบดำๆออกเอาง่ายๆประมาณนั้นโอเคอันนี้คืออะไรครับ Show the server status online อ๋อนี่คือเวลาคุณกด ESC ปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นด้านบนสุดนะครับตรงช่วงประมาณเนี้ยบอกว่าเล่นเซิร์ฟนี้อยู่ปิงเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เนี่ยประมาณนี้ Quick Play นะครับ Join menu start server อันนี้ก็คือมันจะเป็นแท็บ lead server นะครับสามารถกดเข้าไปเล่นได้เลยโดยไม่ต้องกด disconnect มาเข้าใหม่ก็คือมันจะสามารถกด ESC ได้ไปเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมค่อยบอกอีกทีนะครับ Confirm to disconnect อันนี้จะต้องกด disconnect 2ครั้งนะครับคือกดครั้งแรกปุ๊บอ้าวแล้วมันก็จะมีคำสั่งว่าเอ้ยจะออกจริงเหรอถ้าจะออกจริงกดอีกทีนึงเราก็กดอีกทีนึงจึ๊กมันก็ออกให้เราไปชุดหน้าเมนเมนูอะไรประมาณนี้ Server Public Server List ก็คือที่เราบอกไงจำได้เห็นปะตอนแรกก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ลิงก์ตับแล้วก็ไปเลือกเอานะครับว่าจะเล่นเจออะไรนะครับมัลติเพลเยอร์ GUI in game มัลติเพลเยอร์ GUI in game อันนี้รู้สึกจะเป็นอะไรครับเซิร์ฟเวอร์ ESC เมนูอ๋อนี่ไงอันนี้ที่ผมบอกมันไม่ใช่อันเดียวกันหรอจอยเมนูสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์อ๋อ อันนี้คืออันแรกครับที่เราลัดคอนเนคอะจำได้ปะแบบสมมติว่าคุณเข้าเซิร์ฟเนี้ยคุณเข้าไฮพิกเซลปุ๊บคุณกดปิดเกมปุ๊บคราวนี้คุณเปิดเกมขึ้นมาใหม่แล้วมันจะมีเขียนอยู่ว่าเราเล่นเซิร์ฟนี้อยู่แล้วกดเข้าไปเล่นได้ต่อได้เลยอะไรประมาณนั้นนะครับแต่อันนี้คืออย่างที่ผมบอกครับมันจะเป็นแท็บลิสต์ว่าเป็นลิสต์ที่เราเพิ่ม IP ไว้เพื่อแบบว่าจอยไปเซิร์ฟอื่นได้เลยโดยไม่ต้องมากดออกแล้วก็ไปนี่ครับ border borderless
Windows ก็คืออันนี้เอาไว้ใช้กับสตรีมเมอร์นะครับคือเวลาคุณกดปรับเป็นออฟเนี่ยคุณเมาส์คุณเนี่ยจะไม่สามารถออกข้างนอกได้เว้ยแต่ถ้าเกิดคุณกดออนเนี่ยเมาส์มันคุณจะออกไปทะลุไปอีกจอหนึ่งอะไรประมาณนั้นหรือว่ากดปุ่ม Windows เพื่อเด้งไปทำอะไรเงี้ยอันนี้ผมเปิดออนไว้นะครับก็เนี่ยตั้งค่าตามผมนะผมก็จะเปิดออนไว้บางส่วนนะฮะตั้งค่าตามผมนะครับก็เนี่ยเบต้าสกินนี้ผมไม่รู้ครับน่าจะเป็นการทำให้การตั้งค่าของสกินมันง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็ตั้งไว้แล้วกันนะครับไลน์อัปเดตออฟสเตตัสเพลเยอร์อันนี้ก็คือด้านบนสุดครับจะมีเขียนอยู่ว่าคนเล่นกี่คนอะไรประมาณนี้ตั้งค่าก็ไม่ต้องอะไรครับไม่ต้องมาสนใจอะไรมากโชว์ my name นะครับนี่ครับชื่อกูไม่เอาปิดโชว์บอสบาร์นะครับก็คือแท็บเลือดครับแท็บเลือดดากอนนะครับก็ออนไว้โชว์ฮังเกอร์ไม่เอาอันนี้เซิร์ชนะครับป้ายเซิร์ชนี่ดีมากนะครับบอกไว้ก่อนดีมากอันนี้สำหรับคนที่ถนัดด้านซ้ายนะครับก็ในแผ่นครับสามารถสลับกันได้แต่ผมใช้ด้านขวาโอเพนอันนี้ไม่ต้องนะครับฮอตคีย์นะครับไม่ต้องฮอตคีย์ไม่เอาแล้วจะเป็นแบบเลบี้ครับมีผ้าคลุมมีพาร์ติเคิลไมครอนเงี้ยพาร์ติเคิลไมครอนก็จะมีแบบเป็นแสงจากหลังนะครับโคตรเท่เลยแต่ผมไม่ดูอันนี้เคปก็ปรับออนไปอันนี้รู้สึกเหมือนจะเป็นของยิบย่อยๆผมออกไปแล้วกันรำคาญนะครับโอเคชาเลบี้โอเคตรงนี้คือเซตเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเหมือนของผมนะครับต่อไปหลายคนสงสัยว่าตรงเซิร์ชนี่คืออะไรเซิร์ชนี่ก็คือแบบคุณเซิร์ชปุ๊บมันก็จะขึ้นสมมติว่าผมเซิร์ชว่า ping on tap เนี่ยมันก็จะขึ้นอะไรประมาณนี้สำหรับคุณที่อยากจะตั้งค่าแบบรวดเร็วสมมติแบบเฮ้ยอะไรวะกูลืมไปโซดปุ๊บคุณก็ตั้งค่าได้เลยอะไรประมาณนี้แต่ส่วนมากก็เลื่อนลงมาไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากเสียเวลานิดเดียวแหละแล้วก็อยากเร่งรีบก็พิมพ์เอาแล้วกันนะครับเรามาดูที่แอดออนครับแอดออนคืออะไรแอดออนคือมอดที่ Lady Support Lady Support นะครับเช่น World Edit Setting Mod อะไรอย่างเงี้ย Toggle Sneak Toggle Spin อะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากมันไม่ค่อยมีอะไรหรอกครับมันมีเพิ่มมาหน่อยเดียวแหละเนี่ยมี Optify กับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนมากนี่มันแคปเองเลยนะเนี่ยมันทำแล้วแคปขึ้นมาเองเลยนะไอเทมฟิสิกส์ก็คือผมขอไม่อธิบายตรงนี้มันไม่ค่อยชอบครับไอออปชันตรงเนี้ยโอเคเรามาอินเกม GUI ครับเราเข้ามาแล้วนะครับผมเรามาดูที่ทีละอันกันเลยนะท่านผู้ชมครับผมก็ด้านซ้ายนะครับก็จะมี Lebit GUI นะครับก็สำหรับคนที่แบบเฮ้ยลกว่าเหี้ยไม่เอากดปุ๊บอ้าวหายหมดเลยแต่ว่าผมจะเอาโอเคก็มาที่ฟันเฟืองก่อนนะครับฟันเฟืองนะครับอันนี้คือปรับเป็นออโต้ไปนะครับตามผมเลยนะครับฟอร์แมตก็คืออันนี้นะครับผมฟอร์แมตทุกอันของผมจะเป็นแบบนี้นะครับหรือจะเป็นแบบนี้ดีใหม่แบบนี้ดีกว่าเท ก็อันนี้ก็ดิสเพย์นะครับก็ปรับเป็นอันนี้ตามผมเลยนะครับผมก็อยากให้ตรงนี้มีไหมก็เอามีดีกว่านะเท่กว่าอยากให้มีโมเมนต์อันนี้คืออะไรเอ่ยมันรู้สึกเหมือนจะเป็นนี่คืออะไรวะน่าจะเป็นสเกลครับสเกลมูฟเมนต์อันนี้ผมปรับเป็นออนไปแล้วกันไอเทมกราวิตี้นะครับคือสมมุติว่าคุณใช้คุณมีธนูลูกธนูเงี้ยแล้วแบบยังไงจะอธิบายไงดีวะเอาเป็นว่านี่สมมติคุณไม่ได้ใส่เสื้อกับกางเกงกับรองเท้าหมวกก็จะหล่นลงมาด้านล่างสุดแต่พอคุณใส่หมวกปุ๊บคุณใส่หมวกกับกางเกงใช่ไหมสมมติคุณใส่กางเกงปุ๊บหมวกแม่งก็จะขึ้นไปพอคุณใส่เสื้อปุ๊บเห็นปะเสื้อหมวกมันก็จะขึ้นไปเรื่อยพอคุณใส่เสื้อปุ๊บเสื้อมันก็จะขึ้นไปหมวกมันจะขึ้นไปสูงสุดพอคุณถอดออกทั้งหมดปุ๊บหมวกก็จะลงมาข้างล่างนี่คือไอเทมกราวิตี้เข้าใจอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดผมตั้งค่าผมก็จะตั้งแบบนี้ครับนี่ง่ายดีแต่ผมว่ามันน่าจะฟรีกว่านี้คือมันน่าจะมีตรงนี้อีกอันนึงอีกบล็อกนึงแต่ไม่มีไม่เป็นไรผมจะตั้งแบบนี้นะครับว่ามันใช้ง่ายดีตั้งอันนี้สีคัลเลอร์นะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าผมใช้สีแบบนี้แล้วแต่สักคนถ้าเกิดอยากจะปรับยังไงก็ปรับสีเอานะครับแต่ว่าผมชอบใช้แบบนี้มันเท่ดี
เอาต่อไปจริงอันสเกลนะครับจริงๆสเกลผมอยู่ที่ประมาณมันไม่ต้องใหญ่มากครับเอา101อ่ะเท่าเดิมมันน่าจะดีสุดนะครับโอเคเราพอประมาณนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็ตั้งประมาณนี้ครับอย่าเพิ่งไปลงรายละเอียดมากเดี๋ยวมาลงพร้อมกันนะครับโอเคเรามาที่ข้อมูลนะครับข้อมูลในเกมก็จะมี FPS นะครับ FPS ผมก็จะเอาไว้บนสุดเอาไว้บนนี้นะครับเอาไว้บนนี้เลยนี่เอาไว้ขวาบนสุดด้วยนะขวาบนสุดด้วยต่อไปนี่คืออะไรเอ่ยอันนี้คือว่าเราอยู่ไหนนะครับวัดคุณได้ยินเสียงผมไหมที่ห้องผมไม่มีอะไรตกนะข้างบนตกใจโอเคมาดู FPS ก่อน FPS สมมุติ FPS ผมปรับออฟนะครับเนี่ยสมมุติ FPS ผมปรับออฟเพราะแม่งจะตรงนี้มันจะไหลเร็วมากเลยโอเคอันนี้ผมเที่ยงคืนแล้วผมเลยหลอนเท่าไหร่หลอนๆนะครับอันนี้คือทิศนะครับทิศก็ไม่ใช่ทิศที่เขาเรียกว่าอะไรว่าพิกัดของเราไม่พิกัดของเรานะครับอันนี้ก็ปรับเป็นออนไว้นะครับเอาไว้ข้างล่าง FPS แล้วก็จริงๆเอาไว้ข้างบนดีกว่าเท่กว่าเท่กว่านี่แหละดูคูลขึ้นมาเลยมาดูตรงนี้มีอะไรบ้างให้ใช้บ้างDetect YZ นี่แนวนอนได้แนวตั้งได้ถ้าคุณอยากปรับรายละเอียดคุณมาตรงนี้นะครับเปิดเอาคุณตั้งรายละเอียดเอาแต่ผมไม่เอาอันนี้คือเพิ่มจุดทศนิยมนะครับแต่ไม่จำเป็นโอเคตั้งมาแล้ว2อันต่อไป F นี่ครับผมไม่ชอบเลยผมมองออกเลยไอ้นี่คืออะไรไอ้นี่คือNot 5อะไรก็ไม่รู้ไม่ค่อยชอบไม่กะเวลาครับเวลาปัจจุบันอะไรวันเวลาไบโอมไบโอมนี่น่าสนอยู่เอาไว้มีอะไรออปชันพิเศษนี่มี Unity โอ้โหไม่เอา Entity ดิ Unity อะไร Entity Memory RAM กูไปใช้ไปเท่าไหร่โอ้ดีมกันเนาะเนี่ยถ้าเกิดตรงนี้เยอะนะครับแม่งแหลกชิบหายเลยบอกไว้ก่อนโอเค More Space Number Color Number พอไม่เอาดีกว่าแม่งลกเพราะแม่งกด F3 ดูก็ได้ครับแม่งไม่ค่อยจำเป็น Ping Serve ไม่จำเป็นสำหรับผมonline player ไม่จำเป็นครับaddress ไม่จำเป็นเซิร์ฟมันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยผมงงมากเลยมันเอาจากไหนเนี่ยเนี่ยว่าจะเซ็นเซอร์นะแต่แม่งไม่รู้ของใครช่างแม่งเนี่ยงง server support no server file อ้าวไม่เอา potion effect โอ้โหนี่ของเด็ดเลยครับท่านผู้ชมครับอันนี้เราต้องตั้งค่านะครับเรามากดที่ฟันเฟืองเรามาที่ออฟตรงนี้แล้วคุณก็มาที่ตรงนี้ left นะครับเอ้ย right ดิเอ้ย left ดิวะเออ left ถูกแล้วแล้วคุณก็เลื่อนมาครับตรงกลางครับนี่แค่นี้เองนี่เลื่อนมาตรงกลางแค่นี้ปุ๊บแค่นี้พอนะครับนี่คือตั้งค่าเอฟเฟคนะครับสกอร์นะครับไม่จำเป็นเอาออกไปโอเคมาโฟกัสด้านล่างกันมาหน่อยด้านล่างคืออะไรนี่ครับคือพรีวิวซูมนะครับอย่างเช่นคุณออโต้ใช่ไหมมันก็ซูมชิบหายไปว่าถ้าคุณใหญ่หน่อยมันก็จะเหมือนอันนี้คุณเล็กหน่อยมันก็จะเริ่มเล็กมาสมองแม่งโอเคสุด โอเคโอเคครับเรามาที่อะไรเราตรงนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาที่ไอเทมครับผมไอเทมนะครับนี่คือดาบนะครับนี่คือไอเทมดาบกูจะพูดทำไมวะนี่อย่างเช่นแบบผมเพิ่มสมมติจริงๆผมไม่เอานะแต่ผมเพิ่มไว้เพื่อแบบว่าคนแบบว่าเฮ้ยพี่มันเจ๋งดีอะไรเงี้ยเพิ่มไว้เถอะอะไรเงี้ยผมก็เพิ่มแล้วกันนะครับก็จริงๆผมไม่เอานะเอาเป็นว่าที่ผมใส่ตรงเนี้ย2 อันเนี้ยธนูกับดาบเนี่ยผมใส่เป็นพรีวิวให้คุณดูนะครับแต่ว่าจริงๆผมไม่ได้ใส่เพราะว่ามันไม่จำเป็นหรอกมันจะมาใส่ทำไมนะมันเลอะเทอะนะครับก็โอเคมาดูครับ default มีอะไรบ้างอ๋อมีเหมือนกับอันนี้ครับแต่ว่าตรงนี้ไม่ต้องตั้งค่านะเพราะเราตั้งค่าตอนแรกไปแล้วนะครับโอเคแต่ผมไม่ใช้นะครับอย่างที่ผมบอกคุณอยากจะใช้คุณก็ใช้ไปแต่ผมไม่ใช้ผมก็ปิดไปแล้วคุณก็เปิดตรงนี้ไว้ครับ4อันโอเคถือว่าไอเทมตรงนี้ปิ้งผ่านไปแล้วมาที่เซอร์วิสบ้างดีกว่าเซอร์วิสคืออะไรเซอร์วิสคือเหมือนกับสมมติคุณจะเปิดเพลงอย่างเงี้ยมันก็จะแบบขึ้นบนหน้าจออย่างเงี้ยแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกเนี่ยฮะ
มันสกูฟี่อะไรนะผมไม่ค่อยใช้หรอกเปิดเพลงครับอันนี้เปิดเพลงอันนี้คือเทคฟังอะไรอยู่อัดลิสอะไรแม่งงงอันนี้ครับ TS Tech อ๋อ TS ครับถ้าเกิดคุณมี TS เนี่ยคุณสามารถเชื่อมต่อ TS ได้แต่ใหม่จะเชื่อมต่อได้ไหมนี่ไง YouTube Subscriber โอ้โหนี่ๆๆๆๆเดี๋ยวให้ดูนี่สมมุติว่าซีรอสคิงเนอร์เปิมสมมุติมันได้ใช่ไหม Channel not found คืออะไรวะมันไม่ได้ครับหรืออะไรวะเอาเป็นว่าตรงนี้คือ subscribe เขานะครับผมเคาน์เตอร์ก็คือแบบมันจะเป็นเลขขึ้นบอกแล้วมันก็จะซับขึ้นพับเพิ่มขึ้นลดลงเพิ่มขึ้นลดลงอะครับคืออันนี้มันสามารถดูได้ในนี้นะแต่มันไม่จำเป็นสำหรับผมมันจะดูทำไมล่ะไม่ได้ไลฟ์สตรีมอะผมไม่ได้ไลฟ์สตรีมใน YouTube นะครับตรงนี้ผมปรับออฟหมดนะครับเอาเป็นว่าผมปรับออฟออเทอร์ครับเรามาดูออเทอร์บ้าง time afk นะครับคือเวลาที่เรา afk สมมติว่าคุณยืนเฉยในเซิร์ฟแต่มันก็จะขึ้น afk ให้คุณมันก็จะเป็นเวลาคูลดาวน์ตรงนี้พอคุณเดินปุ๊บแม่งจะหายไปนะครับผมตรงนี้ผมก็ไม่ได้ใช้อะไรนะครับก็ enter ไปปิดไปคลิกเทสนะครับก็คือเอาไว้เทสคลิกครับเนี่ยไว้เทสคลิกไม่มีอะไรหรอกคลิกเปอร์คีย์อะไรก็ว่าไปนะอันนี้ผมไม่ได้สนใจนะครับผมไม่ค่อยชอบมันจะไปใส่ไปทำไมเถอะต่อไปคือลาวาชาเลนจ์นะครับไม่อันนี้ไม่จำเป็นเลยทอโก้นะครับอันนี้ใช้แน่นอนครับเราเลื่อนมาล่างสุดเลยนี่ครับติดกระมุมเลยนะล่างสุดติดกระมุมเลยถ้าเกิดอยากจะตั้งค่าก็มาตั้งค่าตรงนี้ครับปรับสีได้เป็นแบบสีเขียวมันโคตรเท่เลยสีลุงดีไหมสีอะไรดีสีเทาเนี่ยอะไรประมาณนี้แต่ผมไม่ครับผมสีขาวเท่สุดก็มาดูครับว่าตั้งค่าอะไรตรงนี้นะครับได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับเสียนี้ก็ประมาณนี้ครับต่อไป ESC บ้างครับ ESC อย่างที่ผมบอกครับก็จะมีไอนี่คืออะไรอ๋อนี่คืออ๋อนี่คือเซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นอยู่นะครับก็จะบอกสเตตัสสถานะเซิร์ฟเวอร์ซึ่งถ้าถามว่าโอเคไหมก็โอเคแหละตอนแรกผมเอาไว้ตรงไหนวะเอาว่าตรงนี้ไม่ต้องไปตั้งมานะครับผมก็ถมปิดไปเฮ้ยเดี๋ยวนะผมเปิดปุ๊บเอาชิบหายแล้วโอเคเอาไว้ตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันนะนี่คืออะไรครับเอาเพลงต่อไปนี่คือทีมสปีกโอ้ทีมสปีกมันใหญ่มากเลยทีมสปีกมันใหญ่มากครับอันนี้เปิดไว้ไหมไฮเดนแวนปิดคอนเน็กต์โอเคปิดไว้อันนี้ถ้าเกิดผมใช้ผมก็จะไว้นี่แล้วกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับเลบี้ไม่มีออปชันอะไรจำจำมากเท่าไหร่นะครับในเวอร์ชันอันนี้นะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ถามว่า FPS แม่งมันเพิ่มไหมอ่ะผมมันลื่นนะเรามาดูกันครับเห็นปะมันจะมีพาร์ติเคิลอยู่ด้านหลังเลยนะโอ้ยโคตรเท่อ่ะดูดิพาร์ติเคิลครับเท่ปะเดี๋ยวเลบี้คุณสามารถมาเปิดได้นะครับเรามาดูดาบครับธนูแล้วก็ฟิชชิงร็อดโอเคผมไม่รู้ว่าแอนิเมชันมันโอเคหรือเปล่านะแต่แล้วแต่คนเล่นอะถามว่ามันดีไหมมันก็จะดีแต่บ้างแต่ผมว่ามันไม่ค่อยโอเคอะถ้าเกิดผมไปใช้โอแอนิเมชันมอดผมว่าผมโอเคกว่าเอาฟิชชิงร็อดล่ะไอ้ฟิชชิงร็อดก็โอเคอยู่นะถ้าไม่สังเกตอะมันก็โอเคหรอกดาบล่ะบูดาบแม่งยกสูงขึ้นมากอะตัวดาบโหดาบยกสูงมากครับท่านผู้ชมดูดิดาบยกสูงมากถ้าลองไปเทียบกับหมดปกติดิมันไม่ยกสูงขนาดนี้โอเคเรามีออปชันอะไรบ้างครับมัลติเพลเยอร์โอเคเราสามารถเข้ามัลติเพลเยอร์ได้แล้วนะครับโอเคครับ
50,000 คน holy shit server hypixel เล่น 50,000 คน oh my god โอเคเราไปลองเล่น hypixel ครับผมไม่รู้ผมจะโดนแบนเอาเป็นว่าผมจะเล่นตา2ตานะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับผมจะเล่นตา2ตาพอนะโอเคโอเคนี่ครับเย้ดูตัวเนี้ยธนูมันเล็กแปลกๆวะคุณว่ามันแปลกๆมั้ยก็ผมว่ามันก็แปลกๆนะมันถามว่ามันกมันเล่นได้มันก็เล่นได้ครับแต่ว่าด้วยความแปลกๆของมันโอ้ผมหนาวว่ะไบโอมดีเอ็นด้วยว่ะแค่เริ่มครับแม่มโอ้กินทุบไม่ได้นะครับโอเคผมลองกินดูแล้วกินทุบไม่ได้กินทุบไม่ได้ชิบหายแล้วท่านผู้ชมผมมองเห็นแปลกมันแปลกๆอยู่นะโอเคก็เกิดเหรอมันไม่ให้ผมอ่ะก็บอกว่าบอกฮิตแปลกๆมากเลยครับจริงๆบอกฮิตแปลกมากผมว่ามันแปลกคุณคิดเหมือนผมไหมผมไม่รู้ว่าทุกคนคิดแบบไหนแต่ผมคิดว่ามันแปลกนะโอ้ my god คือทีมผมเป็นกับตัววะผ่านละอันนั้นมีอะไรบ้างตัวนั้นอ๋อไม่มีอะไรเนาะโอเคเราไปคิวครับนี่ครับมันแปลกๆเฮ้ยมันแปลกๆอยู่นะมันก็ดูดิครับมันแปลกๆอ่ะผมว่านะแปลกๆวะผมรู้สึกตีแล้วมันแปลกๆอ่ะดูดิเอาเวรกรรมเรามาหาแล้วโอ้ยติดเพื่อนไปฆ่าเลยห้าโยเดย์ห้าโยเดย์ห้าโยเดย์อันนัตโปรดแหลกไม่ใช่แหลกผมว่ามันแปลกๆการตีมันแปลกๆแต่ลองอีกเกมหนึ่งอย่างเพราะมันแปลกอ่ะถ้าทุกคนถามว่าพี่ครับแล้วพี่จะใช้ไหมไอ้มอดตัวเนี้ยผมบอกแล้วว่าไม่ใช้เด็ดขาดโอเคมาบอกทุกคนว่ามันมีภาค3แล้วมันมีเลเวลภาค3ออกมาที่จะแบนทุกคนที่คุณจะใช้ผมไม่แนะนำให้ทุกคนจะไม่แนะนำให้ทุกคนใช้แต่ผมแค่มารีวิวเฉยๆผมไม่ได้ตังอะไรทั้งนั้นนะครับผมแค่ไม่อยากมารีวิวแต่ว่ามันตีกินไม่ได้นะโอเคผมอยากจะมาแนะนำเฉยๆว่ามันเป็นยังไงนะครับว่าภาค3มันเป็นยังไงงงไหมคือแบบพี่ผมไม่แนะนำอ่ะทำไมมึงแล้วมึงจะมาอธิบายทำไมวะมันอันนี้ทำไมวะอะไรเงี้ยผมงงตัวเองนะทำไมวะผมยังงงตัวเองแล้วทำไมวะเนี่ยไม่รู้ครับโอ้โหไปหน่อย no dude หนึ่งโอเคผมว่าผมทำได้อะจะกินน้ำทำไมวะกินน้ำทำ what the no โอเคผมหิวผมไม่ตายอย่างไรเลยผมว่าตีมันแปลกมากเลยท่านผู้ชมมันแปลกมากเลยมันโคตรกากเลยเหมือนไม่ได้อ่านคลิปนานนะต้องขออภัยจริงๆคือ
ผมติดเรียนนะครับแล้วก็ตอนนี้ทำงานไฟนอลนะครับกะจะปิดเทอมแล้วแหละจะปิดเทอมแล้วอาจจะได้ทำคลิปรัวๆอย่างนี้นะครับก็คลิปผมมันจะไม่มีตัดก็ต้องขออภัยนะผมไม่มีเวลาแม่งเวลานอนยังไม่ได้นอนเลยแม่งอ่ะกินตีไม่ได้เนี่ยดูผมพยายามตีแล้วมันตีไม่ได้นะครับแต่มันมีรู้สึกจะมีวิธีอยู่ครับผมจำได้ว่ามันมีวิธีอยู่ไอ้ที่วิธีที่มันสามารถทำให้มันตีบอกตีแล้วกินได้เนี่ยผมจำได้มันมีวิธีได้สิเนี่ยมันกากมากเลยไหนไปไหนแล้วมันรอดเอ้ามันไม่รอดไม่ผมต้องชนะอีกเกมหนึ่งไม่ได้ท่านผู้ชมไม่ได้มันเราจะมาตายแบบนี้มันไม่ถูกต้องท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมนะโอเคผมหาด่านที่มันเล่นง่ายๆหน่อยตอนนี้สติผมไม่ครบละไม่ครบโอ้ขนาดนี้ก็นะเล่นอะไรดีสเกลเนี่ยนะแม่งไปตัดตรงไปตัดต่อนะจะนอนแล้วกูง่วงละนะครับก็ผมว่าง่ายดีนะการตั้งค่าของมอดตัวเนี้ยมันง่ายสำหรับผมคิดว่ามันง่ายอยู่นะมันไม่ได้ยากเลยผมว่ามันง่ายกว่าเมื่อก่อนมันง่ายกว่าเมื่อก่อนฟักเอ้ยทำให้มันนานเลยได้สิโอเคเกมนี้เกมสุดท้ายแล้วผมขอไม่แบกสังขารตัวเองเล่นต่อแล้วถ้าเกิดผมแพ้นะโอเคคีนดีเป็นมอดที่โอเคแม่งพอมันขับถ้าถามว่ามันดีขึ้นไหมผมว่ามันกากนะเว้ยมันบอกมันบอกไว้ว่าไอตัวมอดมันเนี่ยดีเว้ยแล้วทำไมผมรู้สึกมันไม่ดีวะเฮ้ยขอบคุณเฮ้ยเพื่อนโอ้โหเล่นแบบนี้เอาใจไปเลยเฮ้ยคนทีมนี้ดีนะเฮ้ยมึงจะมาเหรอโอ้เวเนทีมฆ่าได้ครับหมดเลยโอ้โหได้หัวกูไปในนี้ด้วยเฮ้ยตอนแรกกูเป็นสตีฟได้หัวกูโอเคก็โอเคครับก็ประมาณนี้นะนี่คือข้อมูลเซิร์ฟนะครับเวลาเรากด ESC นะครับอะไรประมาณนี้นะก็นี่ครับเวลาเรากดเนี่ยมันจะมีบอกว่าพีทกดอีกครั้งเพื่อคอนเฟิร์มที่ดิสคอนเนคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็โอเคนะผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบเลบี้อะไรประมาณนี้นะครับผมคิดว่ามันจะมีเลบี้เวอร์ชันต่อไปแน่นอนนะครับแล้วก็ต้องผมบอกไปแล้วนะครับว่าไม่แนะนำให้ใช้ไฮพิกเซลให้ไปใช้เซิร์ฟอื่นเอานะครับนะครับขอบคุณน้องๆนะครับที่รับชมนะผมไว้เจอกันในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากกดไลค์นะครับคลิปนี้ให้ถึง 1,000 ด้วยผมขอร้องละได้โปรดขออีก 1,000 ไลค์กลับมาในช่องผมสักทีผมเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยมีคนดูแล้วผมแบบ what the fuck คือแบบ fuck you โอเคช่างมันนะครับก็ไม่เป็นไรก็อยู่กับผมไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับโอเคขอบคุณครับผมเหงามาทำคลิปเฉยๆบายฝันดีกูนอนสักทีแล้วแน่นอนแล้วNon-Mess.